วันนี้เวลา 8:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอาซิมอิฟติคาร์อามัดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมนายหมู่เอกเดฟิดกาเจรากีเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอบันนังสตาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บขณะจอดรถหน้าบ้านเลขที่142หมู่ที่5ตำบลบาเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งถึงความห่วงใยในหมู่เอกเดฟิดกาจารากีเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอบันนังสตาซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดนำกระสุนที่ฝังในร่างกายออกมาใส่เครื่องช่วยหายใจทำแผลและให้ยาฆ่าเชื้อขณะนี้อาการปลอดภัยพักอยู่ที่ห้อง ICU หอผู้ป่วยหนักอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยณศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพูคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่7ถึง16กรกฎาคมนี้วันนี้นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวงอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอเมืองอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอหนองเสือรวม 3,295 ชุดเป็นเมนูที่สภากาชาดไทยได้สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานีจัดทำอาหารตามเมนูและมาตรฐานทั่วพระราชทานตามที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยกำหนดโดยผู้ประกอบการทุกร้านที่ดำเนินการจัดทำเมนูต่างๆผ่านการควบคุมมาตรฐานการปรุงอาหารการแต่งกายการใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาดเพื่อรักษามาตรฐานของอาหารพระราชทานและความปลอดภัยของประชาชนที่รับอาหารพระราชทานเป็นสำคัญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 023-6-06799-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร1664ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาบุคลากรของสถาบันสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถัมภ์และผู้สมทบทุนจากภายนอกร่วมกันจัดทำอาหารปรุงสุกใหม่ภายใต้มาตรการที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ต่างๆรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยใช้ครัวร้านปรุงสารพัดคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจอาหารในการประกอบอาหารเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการทำความดีเสียสละและช่วยเหลือสังคม
วันนี้ได้ส่งมอบให้แก่สถาบันราชานุกูลจำนวน200กล่องและชุมชนลาดพร้าวภาวนาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน200กล่องเป็นเมนูผัดมาม่าขี้เมาไก่และผัดมาม่าต้มยำแห้งวันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กระจายและต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตปทุมวันจำนวน 4,000 กล่องวันนี้ดำเนินการเป็นวันที่4โดยมูลนิธิได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันเป็นตัวแทนรับมอบอาหารปรุงสุกนำไปมอบให้กับหัวหน้าชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนวัดชัยมงคลและแคมป์คนงานจำนวน4ที่บริเวณซอย3งามซอยปลูกจิตบ้านครัวใต้และแขวงปทุมวันสำหรับอาหารปรุงสุกพร้อมทานมูลนิธิได้คัดเลือกมาจากร้านอาหารที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจัดทำอาหารเพื่อช่วยบรรเทาให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์นี้ทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดมูลนิธิขอเป็นส่วนเล็กๆช่วยสนับสนุนในการบรรเทาปัญหาเพื่อให้ทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน